วัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Absolute Variety ครับวันนี้เราจะมารีวิวรถปิกอัพ Isuzu DFR Spark EX 90แรงม้าปี1992นะครับซึ่งคลิปนี้ขออนุญาตเจ้าของรถด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมขอถ่ายแบบภาพแทนนะครับเนื่องจากว่าผมติดธุระเลยไม่ได้ถ่ายแบบวิดีโอให้ท่านผู้ชมดูนะครับมาเริ่มข้างรถกันก่อนนะครับโลโก้ TFR สติ๊กเกอร์ Spark EX ยังเดิมๆครบทั้งซ้ายขวาเลยครับขออนุญาตถ่ายฝั่งขวาแทนนะครับถ่ายมุมนี้สวยกว่าเลยไม่ได้ถ่ายฝั่งซ้ายให้ดูต่อไปท้ายรถครับสติ๊กเกอร์ 2500DI 90แรงม้าก็เดิมๆครบเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาสิ่งที่ไม่เดิมคือล้อแม็กสีเทาดำมาจากเจ้า X Series ตัวแรกๆรุ่น Speed ปี2009การชนหลังและยางกันคนหลังนะครับไฟท้ายก็เดิมครับสวยสะอาดมากสภาพรถรุ่นนี้ก็เดิมๆแห้งๆเจ้าของรถดูแลดีจนสติ๊กเกอร์โลโก้ครบทุกส่วนและใช้งานมาหลายปีเลยนะครับมีรอยสนิมผุบางจุดนะครับฝาท้ายกระบะตัวอักษร Isuzu สีขาวสติ๊กเกอร์ขอบท้ายเดิมๆมีสีลอกที่เป็นสีขาวอยู่นะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ Direct Injection Diesel หรือที่เราเรียกว่าปั๊มสายรหัสเครื่องยนต์รุ่น CJ1200cc Direct Injection 90แรงม้าที่4,000รอบต่อนาทีครับจึงได้สโลแกนว่าพลังจัดประหยัดสุดจับคู่เกียร์ธรรมดาให้จังหวะแบบซิงโครเมตครับผมขออนุญาตมาด้านหน้ารถก่อนสักครู่นึงครับกระจังหน้าโครเมียมโลโก้ Isuzu สีสวยๆเดิมๆไฟหน้าจะเป็นแบบแก้วนะครับส่วนการชนหน้าก็เป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับส่วนบนมีรอยเฉียวชนส่วนล่างก็จางๆหน่อยนะครับก็ผมขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรอีกมากมายก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนที่เรารีวิว GFR คลิปนั้นนะครับคลิปเก่านะครับรุ่นปี95นะครับก็คลิปมาแรงมากนะครับเพียง1อาทิตย์เลยนะครับเรตติ้งดีเดี๋ยวมีอีกครับเดี๋ยวผมจะทยอยถ่ายทยอยลงให้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ Absolute Variety ขอลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ